มาดูสถานการณ์โควิดวันนี้นะคะยอดติดเชื้ออยู่ที่ 5,857 รายนะคะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่ข้างนอกเนี่ย 5,629 รายค่ะอยู่ที่เรือนจำ228รายค่ะยอดหายป่วยตัวเลขสีเขียวค่ะ 7,318 รายค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตค่ะวันนี้55รายนะคะยอดกำลังรักษาตัวอยู่เท่าที่ดูเนี่ย 81,577 รายค่ะครับตัวเลขดีขึ้นค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นะฮะยังวันนี้นี่ยังอยู่ระดับ 5,000 กว่านะค่ะก็ถือได้ว่ายังดีต่อเนื่องนะครับยิ่งถ้าเทียบกับต่างประเทศตอนนี้โอ้โหที่ก่อนหน้านี้ดูแคลนไทยเรานะบางคนบางกลุ่มในประเทศเราเองนะว่านี่โอ้ยวัคซีนที่ใช้ก็ดีการจัดการก็ดีแต่ดูตัวเลขวันนี้นะฮะเยอรมันเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,000 นะฮะเสียชีวิตพุ่งไปเป็น343นะวันเดียวนะครับวันเดียวเนี่ยเสียชีวิต343ในเยอรมันป่วยเพิ่มเนี่ย 54,000 โอ้นี่เยอะมากนะแล้วก็ที่สหราชอาณาจักรวันเดียวเนี่ยป่วยเพิ่ม 42,000 เสียชีวิต165ครับรัสเซียเนี่ยตัวเลขเสียชีวิตวันเดียวทะลุ 1,000 แล้วนะฮะ 1,200 กว่าแล้วครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33,000 กว่าฝรั่งเศสผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,454 เสียชีวิต98นะฮะโอ้นี่ในยุโรปสถานการณ์นี่น่าจับตามองมากนะฮะถ้าเทียบกับเราเนี่ยของเราเนี่ยลดลงต่อเนื่องของต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะโดยเฉพาะในยุโรปอย่างที่เห็นนี่นะฮะอันนี้เป็นสถานการณ์ในยุโรปนะครับเมื่อเทียบกับไทยทีนี้ก่อนจะไปเรื่องความเปลี่ยนแปลงอื่นๆเนี่ยเมื่อวานนี้คุณทักษิณพูดในคลับเฮ้าส์มีการแย้มด้วยนะประเด็นการเมืองนะคุณทักษิณนี่บอกว่าพรรคใหม่ของนายกนะชื่อไทยสร้างสรรค์แล้วได้ข่าวว่าคนตั้งพรรคไทยสร้างสรรค์คือปลัดชิงนี่ทักษิณพูดเมื่อคืนนี้นะค่ะแต่ว่าปลัดชิงเนี่ยถ้าปลัดชิงในความหมายของทักษิณคือท่านอดีตปลัดชัดชัยนะยังยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่ได้มีการตั้งพรรคยังไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าการข่าวคุณทักษิณเนี่ยแม่นไหมนะแม่นหรือมั่วนายกจะไปอยู่พรรคนี้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูนะในขณะเดียวกันนายณัฐวุฒิไสยเกลือวันก่อนได้มีการโพสต์ข้อความนะโดยเชื่อว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยอยากอยู่ต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งสมัยนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยากอยู่ต่ออีกอย่างน้อยหนึ่งสมัยแล้วเดินหน้าต่อแน่นะล้มเขายากเหมือนกันนะค่ะอันนี้ณัฐวุฒิไสยเกลือนี่โพสต์แล้วบางตอนเนี่ยณัฐวุฒิไสยเกลือยังได้มีการพยายามที่จะอ้างว่าเป็นคำเตือนพรรคร่วมรัฐบาลนะบอกว่านี่เห็นไหมการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นรัฐบาลในอ้อมกอดของอำนาจนอกระบบเนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคการเมืองนะที่เข้าไปสนับสนุนก่อนหน้านี้ที่มีภาพสนับสนุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างประชาชนสั่งสอนนะดูดีๆพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลอยู่เวลานี้ไม่มีพรรคไหนเคยชนะเลือกตั้งเลยในเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาวิธีอำนาจตอนนี้ทางเดียวก็คือทำให้พวกเขาจัดกลุ่มอำนาจได้ยาวนานมีเสถียรภาพกว่ารัฐบาลเลือกตั้งปกติค่ะนะนี่คือคุณณัฐวุฒิเนี่ยพยายามจะบอกว่ากลุ่มที่จับกลุ่มเป็นรัฐบาลอยู่ในเวลานี้นะรู้อยู่แก่ใจนะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะไม่มีพรรคไหนเคยชนะเลือกตั้งเลยหลายสิบปีมานี้วิถีอำนาจแบบนี้คือทางเดียวที่จะทำให้เขาจัดกลุ่มอำนาจรัฐได้ยาวนานนะแต่ที่ณัฐวุฒิไม่พูดถึงเลยก็คือเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาส.ส.ที่เข้าสภาไปแล้วก็ยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะนั่นคือเสียงข้างมากแล้วณัฐวุฒิไม่พูดถึงเลยพยายามที่จะบอกว่าโอ้โหกระแสพรรคเพื่อไทยกระแสอื่นกำลังมากระแสของพรรคคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยคุณณัฐวุฒิไปดูภาคใต้เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลนะได้ส.ส.ที่ปักใต้บ้างหรือเปล่าตรงกันข้ามพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขามีส.ส.ทุกภาคนะค่ะนี่คือข้อเท็จจริงนะแต่นี่ไม่พูดถึงเลยที่บอกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ทั้งประเทศไม่เอาแล้วรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่เอาแล้วอยู่ไม่ได้หรอกครับตอนนี้ก็พยายามจะสร้างอุปทานหมู่พยายามที่จะตีว่าโอ้ยชนะแน่เลือกตั้งพวกเราชนะแน่เพื่ออะไรเพื่อหวังให้ทุนวิ่งหาเพื่อหวังให้อำนาจวิ่งใส่เพื่อหวังให้ข้าราชการยอมสยบเท่านั้นแหละครับ
แต่ถึงเวลาเลือกตั้งจริงคนตัดสินใจคือประชาชนประชาชนว่ายังไงก็ไปตามนั้นนะครับแต่ตอนนี้แต่ละฝ่ายเนี่ยเวลาดูข่าวแล้วก็อย่างคุณทักษิณอย่างลิ้วล้อบริวารนี่ก็จะบอกว่าโอ้โหไม่มีใครเอาแล้วคนกลุ่มนี้เป็นรัฐบาลอยู่เวลานี้ถ้าไม่มีใครเอาแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงแล้วที่เขาทำอยู่ในวันนี้มันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยจริงหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลธนกรบำบุญคงชนะเรื่องคนละครึ่งเรื่องยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะเป็นบทที่ดูเลยว่าแต่ละโครงการมีผลตอบรับจากประชาชนดีมากเลยค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเลยว่าการใช้จ่ายผู้มีสิทธิ์สะสมอยู่ประมาณ 41.2 ล้านคนยอดใช้จ่ายสะสมนะคะรวมๆกันอยู่ประมาณ 191,685 ล้านบาทใช้คนละครึ่งเฟส3ไปผู้มีสิทธิ์สะสม26ล้านคนยอดใช้จ่ายไป 169,488 ล้านบาทก็แบ่งกันไปแล้วก็มีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อีกที่ยอดใช้จ่ายสะสม 9,799 คนยอดใช้จ่ายเนี่ยประมาณอยู่ที่ 3,445 ล้านบาทค่ะภาพรวมเศรษฐกิจคึกคักมากหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายพลเอกประยุทธ์ก็พอใจกับกระแสตอบรับการใช้จ่ายกับประชาชนที่มีความเชื่อมั่นนะคะในรัฐบาลแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตแบบ New Normal แล้วค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อพลิกโฉมประเทศไทยผ่านโครงการต่างๆมาตรการต่างๆมาตรการเยียวยามาตรการที่จะฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและโครงการนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากต่างชาติด้วยนะคะคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะนี่นายกก็พูดถึงโครงการเหล่านี้นะฮะและยังจะมีมาตรการออกมาอีกหลายเรื่องโฆษกรัฐบาลธนกรวังบุญคงชนะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเปิดเผยทีนี้เรื่องของคดีเรื่องของโครงการใหญ่ๆบ้างทีนี้คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมเนี่ยล่าสุดได้มีการเผยนะฮะหมายศาลฮะหมายศาลเนี่ยจากบริษัทกราฟเอเนอร์จีไปถึงนายวรงเดชกิจวิกรมคือพูดง่ายๆว่ายื่นฟ้องหมอวรงเนี่ยเป็นจำเลยนะหมอวรงก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยว่ามีการฟ้องแพ่งนะแต่ล่าสุดหมายศาลอาญามาแล้วหมอวรงบอกว่าจากคดีแพ่งเนี่ยกราฟฟ้องแพ่ง100ล้านล่าสุดหมายคดีอาญามาอีก1ฉบับแต่อยากจะบอกว่าต่อให้บริษัทท่านจะรวยครับแผ่นดินมีบารมีแค่ไหนอยากจะฟ้องผมกี่คดีก็เชิญค่ะอันนี้ไปดูใน Facebook ของหมอวรงนะครับจำไว้เลยว่าไม่ว่าผมจะต้องติดคุกหรือล้มละลายผมจะต้องต่อสู้เพื่อเอาดาวเทียมกลับมาเป็นของคนไทยทุกคนให้ได้ลงชื่อวรงเดชกิจวิกรมนะใน Facebook หมอวรงเนี่ยนอกจากลงหมายไว้แล้วยังได้มีการลงข้อความโค้ดไปด้วยนะเป็นข้อความที่ไทยภักดีเนี่ยโค้ดไปจาก Facebook หมอวรงอีกทีนึงนะฮะดูถัดไปครับมันอยู่ในข่าวถัดไปฮะหมอวรงเนี่ยยังได้ยืนยันว่าเดินหน้าต่อในเรื่องการตรวจสอบส่วนการเมืองของไทยภักดีก็เดินหน้าทำงานต่อไปนะฮะอันนี้ล่าสุดใน Facebook ของหมอวรงเดชกิจวิกรมนะทีนี้ประเด็นเรื่องของโครงการขนาดใหญ่เรื่องของคดีต่างนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ได้ออกมาพูดหลายเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่นะคุณศักดิ์สยามนี่บอกว่าโครงการที่มีการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3นะที่สนามบินสุวรรณภูมินะรวมถึงการวางระบบไฟที่มีวิศวกรออกมาเปิดเผยว่ามีการปรับลดสเปคเนี่ยยืนยันว่าโครงการทุกอย่างดำเนินไปตามปกตินะเรื่องทุจริตไม่น่าเป็นไปได้จะแต่จะขอไปตรวจสอบก่อนว่าในสัญญาเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างแต่ยืนยันไม่ให้มีปัญหาแน่นอนนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนักข่าวถามว่ามีความขัดแย้งกับเจ้าสัว BTS หรือเปล่าเรื่องที่มีการต่อสัญญาสัมปทานฝ่ายสายสีเขียวเนี่ยมีการนำเสนอเข้ามาหลายรอบนะแล้วก็ทางคมนาคมก็มีการติงจนกระทั่งมีการถอนออกไปไปฟังประเด็นหลังนี้นะคุณศักดิ์สยามตอบว่ายังไงครับส่วนของไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะทำตามกฎหมายมติครม.นะครับเดี๋ยวขออนุญาตประชุมไม่มีไม่มีนี่ฮะไม่มีความขัดแย้งกับผู้บริหาร BTS นะครับแต่ยังไงก็ตามในขณะนี้เองการแก้ปัญหาสายสีเขียวก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องหนี้ด้วยหนี้ค่าเดินรถก็ยังไม่มีความคืบหน้านะฮะทีนี้ความคืบหน้าที่ปรากฏก็คือระบบรถไฟฟ้าในกทม.เนี่ยมีความคืบหน้าอีกหลายส่วน
เมื่อวานนี้ในแฟนเพจกรุงเทพต้องมาก่อน KTMK ได้มีการเปิดเผยคลิปนี้นะนำเสนอคลิปนี้แล้วบอกว่าเจอน้องเหลืองแล้วแต่เขาล้อเล่นไม่ใช่มันเป็นรถเครนฮะก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งสายจ่ายไฟฟ้าไอ้ที่วิ่งอยู่น่ะมันไม่ใช่รถไฟฟ้าไม่ใช่รถเครนนะสายสีเหลืองมันเป็นรถเครนที่ทำงานอยู่แล้วรถเครนนี้ทำงานยังไงเมื่อวานนี้ก็มีคำอธิบายนะว่าอันนี้เป็นทำหน้าที่ติดตั้งสายจ่ายไฟฟ้าเพื่อให้รถไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนและบริการได้ครับอันนี้เป็นภาพชัดๆนะที่บางคนเห็นวิ่งอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยเขากำลังดำเนินงานอยู่นะส่วนตัวรถไฟฟ้าโมโนเรลเนี่ยที่ไทยเราจะได้ใช้เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงสื่อจีนพาทัวร์เนี่ยได้มีการนำเสนอไว้นี่ฮะอันนี้ก็พาเดินเข้าไปดูในโรงงานเลยนะฮะนี่สายสีชมพูกับสายสีเหลืองหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะที่เราจะเห็นรางมันแบบว่าอันเดียวแล้วมันจะมาคีบอยู่เนี่ยระบบการทำงานมันเป็นยังไงมันจะวิ่งแบบนี้ครับจะมีล้อยางนะฮะนี่นะฮะอันนี้มีการอัปเดตเรื่องนี้นี่เขาไปดูถึงในโรงงานนะฮะเห็นไหม这个就是走行轮รถไฟฟ้าสายสีชมพูสายเหลืองเนี่ยสายชมพูสายเหลืองเป็น2สายที่จะทยอยเสร็จนะฮะเดี๋ยวจะทยอยเสร็จได้ใช้ในปีหน้านะครับทีนี้ในแฟนเพจข่าวรถไฟฟ้าไทยล่าสุดอัปเดตอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากครับนำเสนอภาพโรงแรมบูรพา3ยอดหัวมุม4แยก3ยอดปัจจุบันเป็นตึกร้างที่เห็นอยู่นี่นะครับถอดป้ายชื่อโรงแรมออกหมดหลังจากหมดสัญญาเช่ากับสำนักงานทรัพย์สินตามแผนที่วางไว้เดิมคือเมื่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เริ่มตอกเสาเข็มจะมีการทุบตึกนี้และทำอะไรครับทำสวนสาธารณะเล็กๆแทนนะมีชื่อว่าสวน3ยอดพร้อมกับสร้างประตู3ยอดจำลองและสร้างทางขึ้นลงรถไฟฟ้าสถานีใต้ดินสถานี3ยอดของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับเนี่ยอันนี้มีการเปิดเผยภาพกราฟิกด้วยนะฮะคือจากที่เป็นตึกในปัจจุบันนะจะทุบกันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นที่ดินสำนักงานทรัพย์สินนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองฮะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าทั้งสวนอุทยานนะที่นางเลิ้งแล้วก็ที่ดินของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆมากมายและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศได้รับพระราชทานออกโฉนดนะแล้วก็มีโครงการที่จะเป็นสวนเนี่ยอีกหลายแห่งนะครับใน TikTok ลุง2020ล่าสุดอัปเดตเรื่องโครงการเชื่อมต่อสวนสาธารณะสวนเบญจกิติกับสวนลุมพินีฮะนี่นะฮะที่หลายคนเนี่ยยังนึกภาพไม่ออกแต่คลิปนี้ทำให้เข้าใจเลยว่าที่บอกว่าเชื่อมต่อสวน2สวนนี่มันยังไงนะฮะหน้าตาของโครงการเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะต่อสวนสาธารณะเบญจกิติกับสวนลุมพินีการปรับปรุงโครงสร้างคอนกรีตของสะพานเขียวและพื้นที่เกี่ยวเนื่องริมคลองไผ่สิงโตเริ่มต้นจากสวนป่าเบญจกิติริมถนนรัชดาภิเษกเลียบตามคลองไผ่สิงโตผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและบรรจบกับสวนลุมพินีบริเวณแยกสารสินความยาวรวม 1.5 กิโลเมตรการพัฒนาโครงสร้างสะพานเขียวนี้มีศักยภาพสูงสุดในการเป็น The Green Super Connector ที่สร้างให้เกิดการเชื่อมโยงของเมืองแบบไร้รอยต่อใน4มิติได้แก่การเชื่อมโยงเชิงนิเวศระหว่าง2สวนสาธารณะระดับเมืองขนาดใหญ่การเชื่อมโยงถนนสายธุรกิจหลักของเมืองการเชื่อมโยงของการสัญจรแบบเท่าเทียมด้วยการเดินเท้าและจักรยานนี่เป็น TikTok นะฮะที่อธิบายให้เห็นโครงการเชื่อมต่อสวนสาธารณะสวนป่าเบญจกิติกับสวนลุมพินีนะครับจะเชื่อมต่อแบบนี้นะฮะมันจะมีทางเชื่อมอยู่ตรงโน้นที่บางคนยังนึกภาพไม่ออกเฮ้ยมันจะเชื่อมกันยังไง นะครับคราวนี้ก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวกลางเมืองที่มีการเชื่อมต่อเนี่ยไปออกกำลังกายการจักรยานวิ่งการเดินนะฮะนี่แล้วอันนี้จะเสร็จใกล้เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้นะก็จะเป็นการเปลี่ยนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับคนกทมนี่ดูหน้าตานะฮะเนี่ยที่บอกว่าประเทศไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะเนี่ยยุคนี้มันเกิดขึ้นได้ยุคนี้นะครับแล้วในส่วนของคดีต่างๆทีนี้ที่ฮือฮาเมื่อวานครับ
มีเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองที่บิ๊กซีสาขาชัยภูมิแต่ปรากฏว่าไม่นานจับได้ไม่นานจับได้ค่ะชิงไปนะคะเป็นสร้อยคอทองคำเนี่ยเส้นละ2สลึง31เส้นนะคะทองคำอีก1บาท18เส้นอันนี้เป็นภาพคลิปกล้องวงจรปิดนะคะที่สามารถจับภาพได้ขณะที่พนักงานเนี่ยยืนรอบริการลูกค้าอยู่แล้วก็มีชายคนนึงนะคะรูปร่างท้วมๆหน่อยสวมกางเกงขาสั้นสีเทาแล้วก็สวมเสื้อยืดด้านในสีส้มเนี่ยแหละค่ะสะพายกระเป๋าข้างเดินตรงมาแล้วก็มาทำการปล้นห้างทองนี้นะคะเอาค้อนปอนเนี่ยออกมาจากกระเป๋าที่สะพายมาแล้วมายืนขู่พนักงานหญิงของห้างทองนี้ให้ยื่นสร้อยคอทองคำให้ค่ะพนักงานเห็นทองดังนั้นก็กลัวถูกทำร้ายก็พากันวิ่งหนีออกจากห้างทองออกไปนะคะคนร้ายก็มีการกระโดดขึ้นบนตู้โชว์ทองแล้วก็คว้าเอาสร้อยคอทองคำที่แขวนอยู่ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีจากนั้นก็กระโดดข้ามตู้โชว์ทองหลบวิ่งหนีออกไปจากห้างนะคะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยใช้เวลาไล่ติดตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ 6:30 6:00 นค่ะต่อมาสักเวลา 3:30 นะคะในวันเดียวกันนี่แหละก็ระดมกำลังติดตามตัวคนร้ายแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะหลบหนีแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะชุดสืบสวนเนี่ยนะคะค้นหาผู้ต้องสงสัยจากนั้นค่ะ 4:00 ค่ะสามารถเข้าจับกลุ่มได้นิดนึงดูภาพเมื่อสักครู่นิดนึงฮะนี่ภาพนิ่งชุดนี้นะฮะค่ะภาพนิ่งชุดนี้เนี่ยเป็นภาพที่ตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิได้ใช้วิธีแกะรอยหาตัวว่าคนร้ายคนนี้คือใครนะนี่เขาสังเกตยังไงครับวงกลมสีส้มๆให้ดูที่มือเพราะว่าคนร้ายเนี่ยปิดหน้าไว้นะมือเป็นอย่างนี้นะถัดไปฮะรองเท้าใส่รองเท้านี้เห็นไหมนี่คือการทำงานของตำรวจนะเป็นจุดที่เป็นจุดหลักๆรูปพรรณสันฐานหนีด้วยมอเตอร์ไซค์ Honda Wave นะแล้วก็ตำรวจสภ.เมืองชัยภูมินี่ประกาศขอความร่วมมือด่วนนะเมื่อวานนี้นะครับนำไปสู่การชี้เป้าและติดตามจับกลุ่มนะซึ่งในที่สุดใช้เวลาแกะรอย3ชั่วโมงเท่านั้นจับได้จับได้นายคนนี้ชื่อว่านายสิทธิโชคคงทองอายุ30ปีค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีบรอนซ์ดำทะเบียนกไก่สบฤษีงองู708ชัยภูมิค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นภาพการจับกลุ่มตัวได้ค้นหาของกลางสร้อยคอทองคำที่ชิงมาซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบทองคำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สภ.เมืองชัยภูมิค่ะสอบถามนายสิทธิโชคผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะได้เล่าเกี่ยวกับสาเหตุในการก่อเหตุในครั้งนี้ให้ฟังด้วยค่ะเราคิดยังไงถึงไปทำที่เด็กก้อนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เงินเดียวเราเสพยาไหมเสพยาติดยาได้ติดยาแล้วเราก็คิดบ้นแล้วก็เอาเป็นที่ยาอย่างเดียวนั่นนะเราไม่ทำยังไงเลยเราไม่ทำยังไงเลยแล้ววุฒิที่เอาไปมีอะไรบ้างมีฟันมีฟันนั่นเดียวฟันนั่นมาจากไหนบ้านเรามีอยู่ที่บ้านก็บอกเอาไว้ว่าช่วงนี้ตัวเองเสพยาเสพติดค่ะไม่มีเงินจะไปซื้อยาก็เลยก่อเหตุดังกล่าวขึ้นนะคะก็โดนจับโดยละม่อมนะฮะแล้วก็อีกคดีหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เปิดเผยความคืบหน้าก็คดีกรณีเจ้าสัวนะเจ้าสัวเปรมชัยที่มีคดีเรื่องเสือดำถ้าจำกันได้นะครับศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกานะนับถอยหลังเลยนะฮะนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยในวันที่8นะธันวาคม64นะเดือนหน้านี้แล้วครับศาลจังหวัดทองผาภูมินัดอ่านคำพิพากษาแล้วครับคดีนี้ศาลตัดสินไปก่อนหน้านี้ศาลชั้นต้นเนี่ยนะพิพากษาลงโทษจำคุกนะนายเปรมชัยเนี่ย16เดือนนะนายเปรมชัยเนี่ย16เดือนในข้อหาต่างๆหลายข้อหานะครับแล้วก็ชั้นอุทธรณ์ก็สู้ต่อปรากฏว่าศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนแต่ว่าเพิ่มโทษนายเปรมชัยเป็น2ปี14เดือนนั่นชั้นอุทธรณ์แล้วก็ล่าสุดนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา8ธันวาคมนี้ทราบเรื่องนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่มีการบิดเบือนกันแม้กระทั่งเพลงประเทศกูมีที่มีการเคลื่อนไหวในม็อบ3นิ้วเนี่ยที่บอกว่าโอ้มีเรื่องยิงเสือดำด้วยเนี่ยแล้วลอยนวลไม่ถูกดำเนินคดีไม่ใช่
ถูกดำเนินคดีชั้นต้นตัดสินแล้วด้วยอุทธรณ์ตัดสินแล้วนี่รอฎีกาแล้วนี่ยังไม่นับคดีสินบนเจ้าพนักงานอันนั้นก็ศาลก็ตัดสินแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็รอความคืบหน้าว่าสรุปจะตัดสินยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องสัตว์ป่าในล่าสุดมีคลิปฉลามวาฬยักษ์นะฮะ2ตัวว่ายใกล้เรือบริเวณเกาะปอดะนี่ฮะอันนี้คือฉลามวาฬตัวใหญ่เลยนะฮะอยู่ในเพจไร่เลอีโคทัวร์นะครับว่ายมาใกล้ๆกับเรือนำเที่ยวฮะนักท่องเที่ยวก็ตื่นเต้นกันใหญ่โอ้โหมายังไงนี่นะฮะเห็นความใหญ่ชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นฉลามวาฬนะครับอันนี้ในทะเลกระบี่นะฮะนะทะเลกระบี่นี่แน่นอนล่าสุดในเพจกรมอุทยานแห่งชาติได้เปิดเผยเพิ่มเติมล่าสุดก็คือฝูงฉลามหูดำโอ้โหใสอย่างนี้เลยนะฮะสวยงามมากเลยอันนี้กว่าร้อยตัวฮะที่อ่าวมายาอ่าวมายานี่สวรรค์ของ The Beast ในหนังไงนะถูกปิดไป3ปีพอเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วในหนัง The Beast มันก็มีฉากที่พระเอกสู้กับฉลามจริงด้วยนะผมไม่นึกว่าจะมีจริงๆเยอะด้วยฮะเป็นร้อยตัวนะฮะอันนี้เพจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยนะอ่าวมายาสวรรค์แห่งอันดามันแสดงออกถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศครับค่ะเป็นร้อยตัวเลยลงไปว่ายไหมคุณดำไม่เอาฮะไม่เอาไม่เป็นไรไม่เสี่ยงดีกว่าว่ายลงไปแล้วถ้ามันจะจู่โจมมาเราก็ดำน้ำอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้จริงเหมือนในหนังไงจ้องตามันไว้นะโอ้ส่วนคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีนะครับค่ะได้มีการเผยแพร่คลิปก่อนหน้านี้ก็คือสำหรับอ่าวมายาเนี่ยใครที่อยากจะไปเที่ยวนะ1มกราคม65นะ1มกราคม65หลังจากพักฟื้นระบบนิเวศนะไปนานถึง3ปีเต็มไม่มีภาพเลยฮะ3ปีเต็มเปิดใหม่ก็จะมีขั้นตอนในการรับนักท่องเที่ยวนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวมาดูภาพเพราะว่าภาพสวยมากเพราะว่ามีการเตรียมการสำหรับเปิดอีกครั้งหนึ่งนี่ฉลามเหล่านี้จะยังอยู่ไหมล่ะมาท่องเที่ยวเข้าไปอ่ะนะนี่ทั้งหมดนี้คือข่าวมีคมเช้านี้ครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.